ศบรักนางเอกพานักข่าวสาวฝากตัวเป็นสภายต้นอาจควงเซนเมจากาผู้ประกาศข่าวชื่อดังเจอหน้าครอบครัวครั้งแรก มูฟออนแล้วสำหรับต้นอาชหลายสกุลนักสแสดงและดีเจหนุ่มหน้าซ้ายที่หลังจากเลิกรากับนางเอกด่างแต้วนัทพรเตมีรักไปนานพอสมควรแต่ก็ยังไม่เคยออกมาบอกเรื่องหัวใจว่าเป็นอย่างไรแต่ก็มีกระแสกับเซนเมจากาผู้ประกาศสาววิกพร,ราม4ีและเป็นดีเจที่เดียวกับหนุ่มต้นด้วยซึ่งที่ผ่านมาก็มีรูปของทั้งคู่ที่โพสด,ด้วยกันในอินสตาแกรมหลายครั้งทําเอาหลายคนรุนว่าจะเป็นคู่จริงหรือไม่ล่าสุดดูเหมือนว่าจะรุนขึ้นแล้วเป็นคู่รักป้า ายแดงที่เพื่อนเปิดตัวคบหาดูใจกันไปเมื่อไม่นานมานี้สําหรับต้นอาชไลสกูลกับพิธีกรข่าวสาวคนเก่งเซนเมจากาการเปิดตัวในครั้งนี้ทั้งคู่เลือกสถานที่อย่างลานสกีที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นกิจกรรมที่ฝ่ายชายชอบมากยังมีแฟนคลับเข้ามาแสดงความยินดีมากมายหลังเปิดตัวว่ากําลังคบหาดูใจกันซึ่งการเปิดตัวน,นั้นสร้างความมือหายกับแฟนๆเป็นอย่างมากเพราะหลายคนแอบเชียร์คู่กันอย่างล้นหลามล่าสุดบรรยากาศอบอุ่นแบบครอบครัวของต้น ในวันเกิดคุณแม่แน่นอนว่าต้องมีเซนเมสากามาร่วมด้วยแน่นอนและที่สําคัญเซนยังเป็นช่างภาพประจําตัวให้อีกด้วยแม้จะมีภาพร่วมแต่คําบอกเล่าจากต้นหลายคนอ่านแล้วถึงกับยิ้มไปเลยเรียกว่าเป็นคู่รักป้ายแดงของวงการที่รังอันดับเบอร์ต,นต้นๆความหวานไปแล้วสําหรับเซนเมากาสู่ผิดยางกรูดนั้นผู้ประกาศข่าวที่มีหน้าตาสวยหวานวางตัวดีเรียบร้อยดังกุลสตรีเป็นผู้ประกาศข่าวหลักทางช่อง3ในรายการเรื่องเล่านาหนึ่ง กับเรื่องเด่นเย็นนี้เสาร์อาทิตย์นอกจากนี้ยังรับหน้าที่เป็นดีเจอยู่ที่เดียวกับหนุ่มต้นอีกด้วยสําหรับประวัติด้านการศึกษาน,านั้นสาวเซนจบการศึกษาระดับปร,ริญญาตรีคณะอรตาาสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แ้งยังเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนทุนจากประเทศสหรัฐอเมริกาสาวเซนน,นั้นถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถเลยทีเดียวเนื่องจากในตอนที่เริ่มเข้ามาทํางานผู้ประกาศข่าวกับทางช่องสามได้เพียงไม่กี่เดือนก็มีโอกาสได้ทางาน ร่วมกับคุณสรยุทธ์ในรายการเรื่องเล่าชาวนี้ซึ่งทําให้เธอได้รับประสบการณ์การทํางานที่ดีเยี่ยมซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นการเปิดตัวที่หวานและหลายคนยังมองว่าทั้งคู่นั้นเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ลงตัวและโปรไฟล์เหมาะสมกันมาก